ทราบว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมในเดือนที่จะถึงเนี้ยมันใกล้ถึงเทศกาลวันแม่แล้วนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้หลายๆคนไม่ได้กลับบ้านรวมทั้งตัวช้องด้วยนะคะก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเรามาทำสัญลักษณ์แทนใจอะไรบางสิ่งบางอย่างส่งให้คุณพ่อคุณแม่เรากันดีกว่าค่ะช้องก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าจะมาทำงาน DIY ตัวการ์ดวันแม่3แบบ3สไตล์ให้กับเพื่อนๆส่งเป็นสัญลักษณ์แทนใจให้กับคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะแบบที่1แล้วก็มีแบบที่2แล้วก็แบบที่3ค่ะแต่ละการ์ดจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะต้อนรับสู่ช่วง DIY การ์ดวันแม่3แบบ3สไตล์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวช้องจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำการ์ดวันแม่3แบบ3สไตล์กันนะคะในการที่เราจะทำการ์ดวันแม่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้การ์ดวันแม่สไตล์ช้องจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำการ์ดนะคะวัสดุหลักๆในการทำการ์ดของช้องก็จะใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์ค่ะกระดาษ100ปอนด์เนี่ยเราก็มันจะเป็นขนาด A4 นะครับขนาด A4 เนี่ยเราก็เอามาพับครึ่งพอพับครึ่งจะกลายเป็นกระดาษขนาด A5 พอเป็น A5 ปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นพอร์ชั่นการ์ดมานี้ค่ะเราก็จะแบบเปิดเข้าเปิดออกได้นะคะก็คือวันนี้เราจะมีมาสอนกัน3แบบ3สไตล์ก็คือมันจะมีทั้งสไตล์การวาดด้วยมือลงสีน้ำสีเมจิกการพิมพ์รูปสวยๆจากอินเทอร์เน็ตแบบเพื่อนๆแต่ละคนอาจจะชอบเข้าเว็บ Pinterest รู้จักกันหรือเปล่าแล้วก็ Google แต่หลายๆคนอาจจะเข้าบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ทำงานพวกแนวนี้อยู่เราก็สามารถเอารูปสวยๆค่ะพิมพ์ออกมาแล้วเราก็เอามาตัดได้สำหรับคนที่มีสกิลในการวาดภาพแบบดรอปลงมานิดนึงนะคะก็สามารถพิมพ์ออกมาแล้วก็มาตัดเป็นคลังของเราได้เลยค่ะเยอะแยะเลยนี่ไงช้องก็ตัดไว้เยอะแยะเลยเพื่อที่จะเอามาเลือกใช้ได้ตามสไตล์ของแต่ละการ์ดหลายๆแบบหลายรูปแบบนะคะนี่เดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆดูว่ามีแบบไหนบ้างนี่ที่ช้องเตรียมไว้มีหลายแบบมากนี่ค่ะเราก็คือพวกนี้เหมือนว่าเราชอบแบบไหนอ่ะเราก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ตัดเป็นไดคัตไว้อาจจะใช้บ้างหรือไม่ได้ใช้ทุกอันก็ได้คือเหมือนเราเป็นแบบสต็อกของเราไว้เลยเพื่อที่จะไว้ใช้งานนี่ค่ะน่ารักไหมเอ่ยแมวอันนี้น่ารักอันนี้ไม่นี่ค่ะคือพวกนี้ก็จะเยอะแยะไปหมดคือวันนี้เราอ่ะจะมีเทคนิคหลากหลายมากที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูว่าการทำการ์ด1ชิ้นเนี่ยคือไม่จำเป็นว่าเอ้ยคุณจะต้องวาดรูปเก่งหรือเปล่าสกิลแค่ไหนลงสีหรือเส้นสายการเขียนอะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกทริคบอกอะไรแบบจุกๆกันเลยที่เราจะทำการ์ดออกมาให้สวยได้โดยที่แบบว่าเราไม่บางคนแบบเอ้ยรู้สึกว่าฉันไม่มีสกิลด้านศิลปะเลยอ่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้มาดูช้องเดี๋ยวช้องจะพาทุกคนไปพร้อมๆกันเลยว่าทุกคนอ่ะจะต้องมีการ์ดวันแม่สวยๆ DIY สไตล์เราเองไปให้คุณแม่กันทุกคนไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำการ์ดเบสิกเลยที่เราต้องมีติดบ้านทุกคนกรรไกรค่ะแล้วก็มีดคัตเตอร์แบบไหนก็ได้ที่เราถนัดมือเนาะไม้บรรทัดดินสอยางลบเผื่อเราจะสเก็ตไอเดียอะไรลงไปต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานกาวนี่คือสามารถใช้ได้หลากหลายมากในการทำงาน DIY ไม่ว่าจะเป็นกาวหลอดแบบนี้หรือว่าเป็นกาวใสๆอย่างนี้ที่เราเคยใช้กันตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมถึงมัธยมวัยเรียนแล้วก็เป็นกาวแท่งค่ะมันก็มีหลากหลายให้เราเลือกใช้เอาเป็นว่าการ์ดอะค่ะมันเป็นงานกระดาษก
าวประเภทไหนก็สามารถใช้ได้หมดเลยที่เรามีอยู่ที่ติดบ้านอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถหยิบจับมาใช้งานได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเราจะตกแต่งแบบดีเทลอะไรให้สวยๆแบบให้คุณแม่เปิดการ์ดมาแล้วโอ้จุกเลยแบบอุ๊ยลูกฉันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่เราก็ต้องมีแบบนี่ค่ะทันแท้สีเมจิกต่างๆหลากๆสีเลยแล้วก็อัดลงไปเลยค่ะอยากเขียนความในใจบรรยายหรือเป็นรูปอีโมจิลงไปในการ์ดให้คุณแม่เราก็ได้เลยเราก็สามารถจัดเต็มลงไปได้เลยนะคะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่าคุณแม่ของบางคนเนี้ยค่ะก็แบบว่าเอ้ยเธอเอาการ์ดมาให้ฉันทำไมฉันอยากได้เงินมากกว่าอย่างเงี้ยก็แกก็อาจจะแซวเล่นนะคะแต่ลึกๆอะคือแบบยังไงอะคนเป็นแม่เนาะเขาก็จะมีความแบบตื้นตันปื้มปิ่มแบบจุกๆอยู่ข้างในอะค่ะขอให้ทำไปให้แกเธอค่ะแบบแต่ถ้าใครจะมีเงินแนบไปด้วยก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีนะคะโอเคค่ะอุ๊ยตอนนี้การ์ดของเราก็ได้แบบถึงขั้นตอนที่ดีไซน์แบบรูปรักปกการ์ดแล้วก็เจาะฉลุเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะลงสีน้ำดีกว่านะในขั้นตอนนี้ลงสีน้ำต่อเราจะลงในวงกลมนี้ให้หมดเลยค่ะสีน้ำแล้วก็ให้เหลือวงกลมขาวด้านในไว้ลงแบบปกนอกค่ะนี้ตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆเลยนะคะว่านี่ค่ะอย่างของช้องอ่ะช้องก็จะถนัดใช้สีน้ำก้อนแบบตลับแบบพกพาอย่างนี้คือมันแบบว่ามันสะดวกเนาะมันไม่กินพื้นที่แล้วก็ใช้แล้วก็เก็บง่ายนี่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าสังเกตดูช้องก็จะร่างเส้นแบบเป็นวงกลมไว้แล้วก็มีการวาดลวดลายแล้วก็ใช้คัตเตอร์เจาะแล้วตอนนี้ช้องก็จะมาแบบลงสีน้ำรอบๆวงกลมเนี่ยค่ะคือก็เรามาออกแบบเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าช้องจะทำอะไรต่อในรูปแบบไหนยังไงอะไรเนี่ยค่ะนี่เลยเราก็เริ่มเลยค่ะลงสีแบบชโลมน้ำลงไปก่อนเลยรอบๆเส้นที่เราแบบตอนนี้ช้องก็จะทำให้มันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษสาผสมกับอะไรที่แบบว่าดูละมุนซอฟๆอะไรเงี้ยด้วยการใช้สีน้ำเปรียบเสมือนความรักที่เรามีให้คุณแม่หรือคุณแม่มีให้เราก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีสกิลด้านสีน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเป็นสีน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นสีไม้หรือสีโปสเตอร์สีอะไรที่เราถนัดมือก็ได้เราก็ต้องตั้งใจนิดนึงปีเดียวเราจะแสดงความรักให้คุณแม่ได้แค่แบบ1ครั้งหรือแค่ทำการไม่ค่ะความรักแสดงได้ทุกวันแต่อันนี้เราก็ตามแบบเทศกาลนิดนึงเนาะเพื่อนๆถึงเราจะมีการไม่มีการเราก็รักแม่เหมือนเดิมนั่นแหละระหว่างเรารอหน้าปกให้มันกระดาษมันแห้งนะคะเราก็เอาเวลาตรงเนี้ยมาติดดอกไม้ที่เราแบบฉลุออกมาเนี่ยไปอีกเลเยอร์นึงให้มันแบบมีมิติมากขึ้นดอกไม้อ่ะมันจะสวยเราก็อาจจะต้องแบบว่าทำตรงกลีบมันนะให้มันงอนๆขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ให้มันดูแบบมีมิติเวลาเราติดลงแบบจะได้ไม่แบนมากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวช้องจะติดให้ดูจ้าเราก็ติดเลนด้อมลงไปเลยให้มันมีมิติอีกนิดนึงคือถ้าทุกคนลองทำมันก็จะแบบเพลินๆดีนะคะการทำงานดีเอวาโอ้ยมี
ีความสุขจังเลยอันนี้คือสามารถใช้ด้ามปากกาด้ามดินสอได้หมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งเอามาใช้ในการทำให้กรีบมันมีมิติขึ้นนี่ไงสวยมากดอกไม้กระช้องอะไรสวยกว่ากันไม่ต้องตอบค่ะ ตามนั้นเนาะอยู่ในใจอยู่ในใจช่วงนี้แบบว่ายิ้มก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยค่ะตอนนี้เนื่องจากจัดฟันแล้วคุณหมอแบบว่าถอนฟันออกไปสองซี่เลยแบบว่ากลายเป็นแบบเหมือนฟันหล่อยค่ะเหมือนแบบเด็กอนุบาลฟันน้ำนมเพิ่งหักเนี่ยโจงกลิ้งอันนี้เดี๋ยวไม่นานอันนี้ก็จะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำแบบอันอลังการเลยอันอลังการนี่คือต้องตัดดอกไม้เหมือนมงกุฎเลยเอามาติดเฮ้ยหรือไม่แกะดอกไม้ในมงกุฎมาติดไหมเห็นไหมโปรดิวเซอร์เนี่ยน่ารักทำให้ทุกอย่างน่ารักกับทุกคนเว้นฉันอัดอย่างนี้อัดหรอโอ้ยเก๋สวยสับตลับแป้งสุดๆเทคนิคแบบสื่อผสมตัดแปะแล้วก็ลงสีแล้วก็ฉลุกระดาษตามฟอนต์ที่เราเขียนนะครับขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวข้างในการ์ดค่ะตรงนี้นะคะทำอะไรนั่นหรอก็คือลงสีตรงนี้ค่ะในวงกลมนี้เพื่อให้คัทเลเยอร์ตัวเนี้ยมันแบบคำว่าฟอนต์คำว่ารักแม่เนี่ยมันโดดขึ้นมาเพราะตอนนี้มันจะเป็นโทนเดียวกันอยู่เดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวช่องทางให้ดูค่ะมาถึงด้านในเราก็จะมาฉลมสีน้ำเหมือนเดิมเลยค่ะเนื่องจากเราคุมโทนด้านในเราก็จะยังเป็นโทนสีชมพูเหมือนเดิมแต่จะทำให้มันแบบเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบกระดาษสาเทคนิคในการทำให้มันกระดาษสาเนี่ยเนื่องจากอันนี้มันเป็นกระดาษร้อยปอนอะเราก็ลงน้ำมันไปเยอะๆเลยเราจะลงสีน้ำเทคนิคแบบเปียกมันจะได้ออกสีมันจะได้ออกมาแบบฟุ้งๆแบบปุกปุยน่ารักดูละมุนละมุนตะมุตะมิอีจ้าลงไปเลยจันสีชมพูนะคะเพื่อนๆรอลงให้แบบฟุ้งๆค่ะค่ะสำหรับการ์ดใบแรกของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะตอนนี้นะคะการ์ดก็เสร็จ1ใบแล้วนะคะแต่ว่ากองทัพนะคะต้องเดินด้วยท้องเนาะตอนนี้ช้องหิวข้าวมากเลยเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะกับข้าวเต็มโต๊ะเลยนี่ลุยค่ะอันนี้ก็มีเมนูฮอทดอกทอดอันนี้กะเพราหมูสับอันนี้เป็นผัดเผ็ดหมูแล้วอันนี้เป็นแกงปลาดุกค่ะอาหารหลักที่สุดเลยค่ะต่อไปเราจะทำการ์ดตัวที่2นะคะตัวนี้นะคะเราก็จะใช้กระดาษขนาด A4 แล้วก็มาพับครึ่งเป็นกระดาษขนาด A5 เพื่อที่จะทำเป็นการ์ดวันแม่ของเราค่ะ
ตัวนี้นะคะการ์ดตัวนี้ก็จะเน้นแบบการตัดกระดาษการทำดอกไม้สามมิติเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดดอกไม้ให้มันเป็นสามมิติกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีขั้นตอนในการทำดอกไม้สามมิติยังไงบ้างค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องมาวาดแม่พิมพ์ออกมาก่อนนะคะดอกไม้ที่เราจะทำมาติดการ์ดทั้งหมดก็จะมี3ไซส์3ขนาดด้วยกันที่จะมาแรนดอมติดบนหน้าการ์ดที่เราเตรียมไว้เราก็จะวาดออกมาก่อนเพราะว่าเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาทาบให้มันเหมือนก๊อปปี้อะค่ะสำหรับการ์ดอันนี้เราก็จะมีดอกไม้ทั้งหมด3ไซส์นะคะที่ช้องได้ตัดออกมาคือเราก็จะเอา3แม่พิมพ์3บล็อกตัวเนี้ยเอามาดราฟเลยค่ะเพื่อที่จะได้ขนาดที่เท่าๆกันเนาะตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัดดอกไม้3ไซส์3ขนาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตัวดอกกันค่ะการประกอบตัวดอกจะประกอบยังไงหรอเดี๋ยวช้องจะสาธิตวิธีการประกอบแต่ละดอกให้ดูนะคะเริ่มจากเอาดอกอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะมาทำการดัดกลีบมันก่อนเพื่อให้ดอกไม้จากที่มันแบนๆเป็น2มิติเงี้ยมันดูแบบเป็น3มิติขึ้นมาก่อนที่เราจะเริ่มทำงานอย่างอื่นนี่ค่ะสมมติว่าได้แล้วนี่ถ้ามองในมุมนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอาตัวต่อไปมาทำเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีเดียวกันเพื่อให้ดอกมันมีมิติขึ้นมานะคะดูค่ะเริ่มลักษณะตัวด้ามที่เราใช้มาดัดตัวกลีบดอกไม้นะคะเราก็สามารถใช้ด้ามปากกาหรือดินสอหรือวัสดุอะไรก็ได้ที่มันมีลักษณะเป็นเหมือนแบบแท่งทรงกระบอกนะคะเพื่อให้มันแบบทำงานได้ง่ายๆนี่ค่ะเราก็ดัดแต่พอสวยนะคะเมื่อได้แล้วเราก็เอามาประกอบกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นดอกไม้แบบนี้นี้นะคะเราก็ดัดกลีบดอกเรียบร้อยทุกไซส์แล้วคราวนี้เราก็จะมาประกอบตัวดอกกันค่ะเอามาซ้อนเลเยอร์กันเลยเนาะที่เราดัดกลีบไว้แล้วเราก็แรนดอมแบบเอาขนาดมามันจะได้มีตัวดอกที่แบบมีความหลากหลายมีมิติที่มากขึ้นค่ะสำหรับการ์ดตัวนี้นะคะช้องก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะติดดอกเดซี่ลงไปนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเหลือการลงเกสรด้านในของดอกเดซี่เป็นสีเหลืองนะคะนี่ค่ะเรามาเริ่มลงกันเลยดีกว่าในเกสรเราก็จะใช้สีน้ำนี่แหละเป็นตัวที่จะลงเกสรด้านในของตัวดอกน้องเดซี่นะคะแต่เพื่อนๆคนไหนถ้าไม่มีสีน้ำก็ใช้ปากกาเมจิกหรือว่าสีไม้ก็ได้นี่ค่ะแต่สีน้ำมันก็จะให้ความที่แบบว่าละมุนเนาะนี่ค่ะเหมือนมันก็จะเหมือนจริงหน่อยเพราะเราสามารถผสมได้เดี๋ยวก็รอให้เขาแห้งก่อนค่ะพอเขาแห้งเราก็จะเอาดอกไม้ลงเนี่ยชื่นใจต่างๆคือตัวที่ลงสีน้ำยังไม่แห้งนะคะแต่ว่าฉันก็สามารถทำงานได้ที่2เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะลุยการ์ดที่3กันนะคะว่ารูปแบบหน้าตาเป็นยังไงไปค่ะการ์ดใบที่3สไตล์ของการทำงานใบที่3นี้คือเราจะไม่มีถ้าใครเบื่อการตัดกระดาษการที่เราจะต้องมานั่งตัดดอกไม้เป็น3มิติหรือการทาสีน้ำอย่างเงี้ย
คือการนี้เราจะใช้สีเมจิกในการทำทั้งการ์ดเลยค่ะเดี๋ยวพร้อมจะทำให้ทุกคนดูนะคะว่าการ์ดใบนี้จะออกมาเป็นยังไงนี่ค่ะค่ะงานนี้นะคะเราก็จะมาเป็นแนวเพนติ้งทั้งการ์ดเลยแต่การวาดรูปของเราก็จะเป็นสีเมจิกทั้งการ์ดเลยนะคะในการรูปแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มร่างไอเดียกันก่อนว่าเราจะเอาอะไรไว้ตรงไหนอย่างไรเนาะก็อาจจะเป็นรูปแบบฟรีฟอร์มนิดนึงแล้วก็มีคำว่าจะเลือกโทนสีเมจิกออกมานะคะเพื่อที่เวลาเราทำงานมันจะได้ไม่หลุดทีมที่เราคิดออกแบบไว้เนาะตัวดอกเราอาจจะใช้เป็นสีคอรัลนี่ก็ได้นะคะน่าจะสวยดีงานนี้เราจะเน้นเป็นงานแบบแนวกราฟิกสำหรับวันนี้นะคะงานทำการ์ด DIY 3แบบ3สไตล์ของวันแม่ของเราก็ได้เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าการ์ดใบที่1การ์ดใบที่1จะเป็นสไตล์การลงสีแล้วก็เจาะกระดาษแล้วก็มีการตัดแปะแล้วก็ทำดอกไม้ให้แบบมีมิติขึ้นมานะคะก็จะเป็นสไตล์แรกนะคะส่วนการ์ดสไตล์ที่2สไตล์ที่2ของเราก็จะเป็นแบบคอนเซปต์ดอกเดซี่ขาวๆนี่ก็คือแบบจะเน้นการตัดกระดาษค่ะให้เป็นดอกไม้3มิติแล้วก็มาซ้อนเลเยอร์กันอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบที่2ด้านในก็จะมีแบบจัดแพทเทิร์นแบบเป็นที่เขียนคำอวยพรด้านในนะคะก็ทำให้คุณแม่ของเราเวลารับการ์ดก็จะสดชื่นขึ้นเมื่อแบบเห็นดอกไม้ใบไม้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบที่2ส่วนสไตล์ในการ์ดของแบบที่3แบบนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบการตัดกระดาษเยอะๆหรือการลงสีเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ปากกาเมจิกเลยค่ะแล้วก็วาดดีไซน์ตามไอเดียของเราได้เลยค่ะก็จะเป็นในรูปแบบของการ์ดใบที่2อันนี้ก็จะเน้นเป็นงาน2มิติซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะคะว่าในรูปแบบของการ์ด3แบบ3สไตล์นี้เพื่อนๆคนไหนสนใจหรือชอบแบบไหนแล้วคิดว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนก็ลองเลือกไปลองทำดูให้คุณแม่ตัวเองในวันแม่นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็คลิป DIY การ์ดวันแม่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะช้องก็ขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง V Life Channel ให้กับเราด้วยนะคะบ๊ายบาย